รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสเมนูของเราจะเป็นข้าวคลุกน้ำพริกกับใบเหลียงกรอบเมนูของผมนะฮะก็คือฮัมเบิร์กกระทะร้อนฮะอุ๊ยอาจารย์นิสากระชาดอ่ะเขาพูดว่าให้ใส่มะเขือยาวโอ้โหน่ากินมากน่ากินมากน่ากินมากสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันนะครับทางช่อง Workpoint หมายเลข23ครับค่ะฟู้ดไฟโตเป็นรายการสารสัมพันธ์ในครอบครัวผ่านการทำอาหารเล็กๆน้อยๆโจทย์วันนี้โจทย์วันนี้เป็นน้ำพริกแต่แน่นอนครับน้ำพริกที่เราคุ้นเคยกันจริงๆเนี่ยผมกินน้ำพริกกะปิโลโบ เรากินน้ำพริกกะปิสูตรคุณย่ากันมาตั้งแต่เด็กใช่แต่ว่าเดี๋ยวนี้เขามีเป็นโลโบแต่พอเราโตขึ้นมาแล้วเราก็เจอว่าน้ำพริกกะปิโลโบเนี่ยรสชาติแบบอร่อยไม่แพ้กันที่สำคัญง่ายมากไม่ต้องโขลกไม่ต้องตำอะไรเองเลยใช่เราก็เลยคิดว่าวันนี้เราสองคนจะเอาน้ำพริกโลโบมาทำเอาแล้วไงนี่เขาเรียกว่าสูสีมาหนึ่งสองสามผมทำก่อนได้ครับเมนูของผมนะฮะก็คือฮัมเบิร์กกระทะร้อนฮะจากป้าแต่ว่าเรามีการพัฒนาการนะคุณเท็ดดี้มาในเมนูแฮมเบอร์กระทะร้อนเนื้อแฮมเบอร์ชิ้นใหญ่ที่เสิร์ฟบนกระทะร้อนราดด้วยซอสน้ำพริกกะปิจี๊ดจ๊าดปะทะกับข้าวคลุกน้ำพริกใบเหลียงกรอบของคุณนานาข้าวสวยที่คลุกเคล้าด้วยน้ำพริกกะปิกลิ่นหอมหวนอัดแน่นไปด้วยเครื่องเคียงเน้นๆพร้อมด้วยใบเหลียงทอดกรอบเอาละครับแฮมเบอร์กระทะร้อนนะครับบอกได้เลยว่าน่ากินมากๆวันนี้เราจะใช้เนื้อวัวเลยนะครับทั้งชิ้นแบบนี้ตามความชอบตามความเหมาะสมบางคนบอกว่าฉันอยากได้แบบที่มันชุ่มฉ่ำหน่อยก็ใส่ส่วนผสมที่มันมีส่วนที่เป็นมันเข้าไปแต่ว่าวันนี้เราลีนเนี่ยเข้าใจป่ะพวกที่กำลังดูแลสุขภาพเนี่ยไขมันเขาจะเอาเป็นส่วนน้อยนะครับดังนั้นก็จะเน้นเนื้อที่เป็นเนื้อแดงเลยเดี๋ยวเราหั่นเป็นชิ้นๆก่อนเดี๋ยวเราเข้าเครื่องปั่นแล้วก็บดโอเคละจากนั้นบอกเลยว่าจริงๆเนี่ยวันนี้ผมอยากทำให้แบบเป็นฮัมเบิร์กเนี่ยเป็นรสชาติไทยๆเพื่อให้มันกินคู่กับน้ำพริกได้จะเป็นแค่น้ำปลาอย่างเดียวเพราะว่าจะมีรสเค็มแล้วก็มีกลิ่นหอมตอนไปปิ้งปุ๊บเนี่ยแบบมันจะจรูงมากเลยจรูงครับอ่ะโอเคพริกไทยป่นนะครับนิดนึงฮะหยิบมือให้มันมีกลิ่นหอมๆหน่อยตรงนี้ก็เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็ตั้งกระทะนะครับใส่น้ำมันนิดนึงนะฮะแล้วก็ทอดตัวเบอร์เกอร์ของเราได้เลยไข่ดาวแบบฝรั่งเป็นป่ะวะได้กินเนาะแล้วแค่ทานเฉยๆแซ่บตาอยู่คุณเท็ดดี้รู้ไหมพอคุณกระซิบเสร็จอ่ะคุณนานาเงยหน้ามาแล้วน้ำตาไหลแบบจังหวะละครมากอ่ะเมื่อกี้จึ๊งลงมาขอทิชชู่หน่อยโอ้ไม่กล้าจับเลยมีพิษอยู่แม่เทปนี้เนี่ยมีเสียน้ำตากันอีกแล้วนะครับความรักของพี่ที่มีให้น้องเนี่ยมันช่างน่ารักจริงๆเอาละครับหลังจากที่เราเตรียมของเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวจะเจ๊จะทำการดาวไข่นะครับวันนี้อยากได้แบบฝรั่งเลยอะไฟอ่อนๆไฟอ่อนๆแบบขอบข้างนอกแบบขาวๆแบบเนียนๆอะไม่เกรียมน้ำมันนะคะใช้น้ำมันปาล์มตรามรกตนิดหนึ่งไข่ไก่นะคะวันนี้เลือกใช้ KCF สูตร Free Range Egg ค่ะปล่อยไก่วิ่งในทุ่งอิสระความร้อนของน้ำมันเนี่ยถ้าทำเป็นไข่ดาวไทยที่มันกรอบมากๆกับไข่ดาวแบบนี้ที่คุณเท็ดดี้อยากได้ครับมันต้องใช้ความร้อนต่างกันหรือเปล่าผมมองในเรื่องของกระทะด้วยนะอย่างฝรั่งเนี่ยถ้าทำดาวฝรั่งเนี่ยกระทะก้นแบนแบบนี้สวยงามเหมาะสมมากแต่ถ้าแบบดาวไทยเนี่ยน้ำมันต้องเยอะหน่อยร้อนๆถ้าแบบได้ทรงจีนแบบของมาลายเนี่ยแล้วทอดลงไปมันจะฟูกรอบเลยครับผมดังนั้นเนี่ยมันแล้วแต่สไตล์ว่าเราอยากได้แบบไหนก็ไม่ต้องคิดมากนะคะว่าเขาจะไฟแรงเกินไปหรือเปล่าต้องปิดฝาระหว่างนี้นะครับเราจะเริ่มทำตัวเนื้อฮัมเบิร์กแล้วนะครับแน่นอนครับเรื่องทอดนะครับต้องน้ำมันปาล์มตรามรกตครับ
ระหว่างที่รอน้ำมันร้อนนะครับก็นี่เลยนะฮะเนื้อที่เราบดแล้วก็ใส่น้ำปลาไว้นะครับล้างมือแล้วนะครับปั้นเป็นก้อนกลมๆลักษณะประมาณนี้เลยนะครับตามความชอบจากนั้นนะครับตรงกระทะเลยโอ้ชิ้นใหญ่มากโอเคไข่เราได้แล้วเราตัดขอบตรงนี้ออกโอ้โอเคเรียบร้อยสีถือว่าโอเคครับอันนี้เราปิดไว้เลยเพราะว่าเราใช้ไฟอ่อนๆ นะครับตัวไอ้น้ำมันจะช่วยให้เนื้อข้างในสุกง่ายขึ้นด้วยนะครับระหว่างนี้เราจะมาทำตัวซอสน้ำพริกกะปิของเรานะครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็ตั้งกระทะจนร้อนนะฮะแล้วก็ใส่น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตลงไปเลยครับจากนั้นครับพอน้ำมันเริ่มร้อนใส่ตัวหอมแดงนะครับที่ปล่อยไว้พริกขี้หนูนะครับที่หั่นฉลับอย่างสวยงามและปราณีตนะครับและแน่นอนนะครับโจทย์ของเราในวันนี้ครับน้ำพริกกะปินะครับตราโลโบนี่ขวดแบบนี้เลยบอกพอไหมพอไหนถ้าเป็นฮะแล้วก็แบบเทต่อคนให้เข้ากันครับโอเคตอนนี้คือกลิ่นแบบหอมมากบอกเลยเติมน้ำเปล่านิดหนึ่งมานี่น่าจะเกรียมๆแล้วหนึ่งสองสามพอเนื้อของเรานะฮะเริ่มที่จะสุกแล้วนะครับเดี๋ยวจะทำการใส่ตัวน้ำปลานิดนึงให้มันโดนความร้อนแล้วมันจะหอมยิ่งขึ้นแถวเลยราดน้ำปลาอีกเหรอครับเนี่ยราดน้ำปลาฮะอันนี้ราดแบบไม่ได้โดนนะแต่แบบให้แบบมันเฉียวๆอ่ะแล้วมันมีกลิ่นหน่อยโอเคครับเดี๋ยวเรายกลงแล้วก็จัดใส่จานเสิร์ฟที่เป็นกระทะร้อนได้เลยฮะอุ๊ยอาจารย์นี่สั่งกระทะอ่ะเขาพูดว่าให้ใส่มะเขือยาวเราจะวางแบบเหมือนแบบอาหารฝรั่งเนี่ยเขาก็จะมีแบบเป็นมันใช่ไหมแล้วก็แบบเนื้อวางอยู่ข้างบนอันนี้ก็จะวางเป็นมะเขือนะฮะลองไปครับมาถึงขั้นตอนเสิร์ฟบนกระทะร้อนแล้วครับมันช่างดูน่าทานจริงๆเลยน่ากินมากน่ากินมากน่ากินมากโอ้โหเหลืออะไรอีกโอ้ไม่ไหวแล้วกินใบมะกรูดกรอบครับโดยข้างๆตรงนี้ได้เลยสุดยอดเมนูจริงฮะแฮมเบอร์กระทะร้อนครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับแฮมเบอร์กระทะร้อนเหลือแฮมเบอร์ชิ้นโตย่างจนสุกกำลังดีแล้วราดด้วยซอสน้ำพริกกะปิรสเด็ดที่ทานคู่กันแล้วมันลงตัวอย่างไม่น่าเชื่อเมนูของเราจะเป็นข้าวคลุกน้ำพริกกับใบเหลียงกรอบบอกเลยว่าถ้าคุณไม่มาดูผมตอนนี้คุณจะเสียใจคุณไปดูเขาเถอะเขาเชิญชวนคุณอยู่โอ้โหมีชวนตากล้องด้วยนะครับคุณเท็ดดี้กลัวว่าจะไม่มีซีนใช่ไหมครับช่วงเลือกคุณค่าเลือกคุณภาพเลือกกรากข้าวทองที่รังสรรค์จากวัตถุดิบมากประโยชน์จากผลิตภัณฑ์กรากข้าวทองกับเมนูนักเก็ตไก่งาขาวเทงาขาวกรากข้าวทองลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟคั่วจนกระทั่งสุกหอมแล้วปิดไฟนำงาขาวตราข้าวทองคั่วสุกมาปั่นให้ละเอียดเตรียมไว้ใส่เนื้อไก่บดลงในภาชนะตามด้วยเกลือไทยเสริมไอโอดีนพริกไทยป่นและงาขาวตราข้าวทองคั่วสุกปั่นจนละเอียดนำมาคลุกเคล้าให้เข้ากันจากนั้นปั้นเป็นทรงให้สวยงามนำไปนึ่งในน้ำเดือดนานประมาณ 15-20 นาทีหรือรอจนกระทั่งสุกนำนักเก็ตไก่ที่นึ่งสุกแล้วมาคลุกกับแป้งทอดกรอบจากนั้นชุบลงในไข่ไก่ตีพอแตกตักขึ้นคลุกงาขาวตราข้าวทองให้ทั่วนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้ทอดจนกระทั่งเหลืองกรอบตักขึ้นแล้วพักให้เสด็จน้ำมันจะใส่ภาชนะเสิร์ฟรับประทานคู่กับซอสพริกแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานค่ะกับเมนูนักเก็ตไก่งาขาวครั้งหน้าผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะช่วงอร่อยโดนใจกับมินทนาวันนี้เรามีขนมปังนมผงมาฝากค่ะใส่แป้งสาลีทำขนมปังนมผงเต็มมันเนยตราอิจิมินแห้งสำเร็จรูปสำหรับทำขนมปังหวานเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำตาลทรายลงในอ่างตีเปิดเครื่องตีด้วยความเร็วต่ำพอเข้ากันใส่ไข่ไก่น้ำเย็นและเนยสดชนิดเค็มตีจนก้อนโดเนียนแล้วปิดเครื่องตัดก้อนโดน้ำหนัก40กรัมคลึงกลมวางเรียงใส่ถาดที่เตรียมไว้
ับจนขึ้นเป็น2เท่านำเข้าอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮน์นานประมาณ15นาทีหรือจนกระทั่งสุกวิธีทำสำหรับคัสตาร์ดนมใส่แป้งข้าวโพดเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำตาลทรายนมผงเต็มมันเนยตราอิจิมินน้ำไข่ไก่และกลิ่นวานิลาชนิดน้ำลงในภาชนะคนผสมให้เข้ากันคนตลอดเวลาจนส่วนผสมสุกข้นปิดไฟใส่ในเนยสดชนิดเค็มคนจนเข้ากันดีเตรียมไว้บีบคัสตาร์ดนมลงในชิ้นขนมปังที่อบสุกแล้วจะใส่ภาชนะเสิร์ฟโรยหน้าด้วยนมผงเต็มมันเนยตราอิจิมินแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะ